ลำพังมนุษย์เราแค่ไม่ได้อาบน้ำนาน3วันก็เหนียวเนินหนะไปทั่วทั้งตัวแต่เทียบไม่ได้เลยกับความสกปรกของชายชราคนหนึ่งที่ไม่ได้อาบน้ำนานกว่า64ปีรายการขนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิดประวัติของอามูฮาจีชายที่เชื่ออย่างสุดใจว่าความสะอาดทำให้เขาป่วยและจะต้องตายอย่างทุกข์ทรมานหากร่างกายถูกน้ำบริสุทธิ์อามูฮาจีชายชราชาวีลานวัย94ปีซึ่งเกิดในปีคริสตศักราชที่1934ตลอดระยะเวลาช่วงวัยรุ่นเขาก็ดูปกติดีแต่พอเริ่มย่างก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ฮาจีตัดสินใจปลีกวิเวกจากสังคมละทิ้งทางโลแล้วเลือกหันหน้าเข้าหาการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายหนึ่งในความเรียบง่ายที่สุดคือการไม่อาบน้ำตั้งแต่อายุราวๆ30ปีโดยตัดสินใจออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีสถานะเป็นคนไร้บ้านผู้คนท้องถิ่นที่พบเจอต่างตั้งคำถามว่าทำไมฮาจีถึงไม่ยอมอาบน้ำและเลือกที่จะดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมซึ่งคำตอบที่ออกจากปากของฮาจีเล่นทุกคนตกใจไปตามๆกันเขาบอกว่าตัวเองกลัวการอาบน้ำเป็นอย่างมากและเชื่ออย่างสุดขั้วหัวใจว่าความสะอาดจะทำให้ตนล้มป่วยดังนั้นเขาจึงนำดินเหนียวที่พบเจอข้างทางมาพอกร่างกายเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้เกิดความสกปรกตลอดเวลาส่งผลให้ผิวหนังคล้ายคลึงกับซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ซึ่งเขาเชื่อว่ามันเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีแม้ว่าชาวบ้านหลายคนจะอนุญาตให้เขาเข้ามาอาบน้ำในบ้านของตนได้แต่ก็ถูกฮาจีปฏิเสธมาโดยตลอดด้านของการบริโภคฮาจีก็กินแบบง่ายๆเช่นกันเขาโปรดปรานเนื้อเน่าเสียที่พบเจอระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ที่ตายแล้วโดยเฉพาะเนื้อเมนที่เขาชอบมากเป็นพิเศษรวมไปถึงอาหารบูดต่างๆที่ชาวบ้านทิ้งลงถังขยะและเกลียดอาหารที่ปรุงสุกทุกกรรมวิธีดื่มน้ำวันละ5ลิตรจากกระป๋องน้ำมันขึ้นสนิมโดยตักน้ำจากบ่อที่อยู่ใกล้เคียงแถมยังมีพฤติกรรมสูบไปด้วยมูลสัตว์จากท่อเก่าซึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของฮาจีเขาถึงใช้มูลสัตว์แทนยาเซนซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพียงอย่างเดียวที่ช่วยทำให้ฮาจีรื่นรมแต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่มีคนนำบุหรี่มาให้ฮาจีเขาก็เลยจัดหนักสูบบุหรี่ทีเดียว5มวนรวดแม้ว่าในหลายอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นจะดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตของฮาจีเต็มไปด้วยผลเสียด้านสุขภาพแต่ทว่าตลอดระยะเวลา94ปีที่ผ่านมาฮาจียังคงมีสุขภาพแข็งแรงดีกว่าหลายคนที่ใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่กินดีอยู่ดีเสียอีกความเรียบง่ายอีกอย่างคือเขาตัดแต่งทรงผมด้วยการใช้ไฟลนซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เขาเข้าถึงชีวิตสันโดษจึงมีความสุขโดยไม่ต้องยึดติดกับวัตถุใดๆภายใต้คำนิยามว่าสกปรกแต่เรียบง่ายโดยบั้นปลายชีวิตของเขาฮาจีพำนักอยู่นอกเมืองเดกาในประเทศอิหร่านโดยอาศัยอยู่ในหลุมที่ตนขุดขึ้นเองแม้ว่าชาวบ้านจะร่วมใจสร้างบ้านหลังเล็กๆที่ทำจากอิฐให้ฮาจีแต่เจ้าตัวกลับไม่ชอบอาศัยในบ้านหลังนั้นเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการติดหนี้บุญคุณผู้อื่นด้วยความที่รูปลักษณ์ภายนอกของฮาจีดูสกปรกจึงเป็นที่รังเกียจของใครหลายคนกลิ่นตัวของเขาเหม็นไม่ต่างอะไรกับซากศพสื่อต่างประเทศหลายแห่งจึงขนานนามเขาว่าชายผู้สกปรกที่สุดในโลกแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะทำให้หลายคนไม่กล้าเข้าใกล้แต่ชาวท้องถิ่นที่เคยพูดคุยกับเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจิตใจของฮาจีนั้นขาวสะอาดนอบน้อมถ่อมตนมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อเพื่อนมนุษย์สิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่สุดคือทีมแพทย์นำโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กัมโลเลซาโมลาวีแห่งโรงเรียนสาธารณสุขเตหารานได้ทำการตรวจสุขภาพของฮาจีซึ่งรวมไปถึงการทดสอบเชื้อ HIV และไวรัสตับอักเสบซึ่งพบว่าฮาจีไม่ได้รับผลกระทบจากแบคทีเรียหรือปรสิตใดเลยนับว่าแปลกมากกับวิถีชีวิตที่ปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาจะมีก็เพียงแค่โรคทริซิโนซิสซึ่งเป็นพยาธิตัวกลมที่มาจากการรับประทานเนื้อดิบและทำให้เกิดการติดเชื้อทั่วไปเท่านั้น
ชีวิตของอามูฮาจีมีความสุขดีมาตลอดระยะเวลา94ปีจวบกระทั่งเมื่อต้นปี2022ที่ผ่านมาหลังจากถูกชาวบ้านบีบบังคับไปทำความสะอาดร่างกายซึ่งก็ทำให้หลังจากนั้นสุขภาพที่เคยแข็งแรงเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆส่งผลให้ฮาจีเสียชีวิตเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการอาบน้ำครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่หมู่บ้านเดชกาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดฟราในประเทศบ้านเกิดของตัวเองซึ่งก่อนตายเขาได้พูดความรู้สึกในใจเอาไว้ว่าสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดคือการที่ผู้คนพยายามทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบนั่นก็คือการจับเขาไปอาบน้ำหรือเอาน้ำสะอาดให้เขากินก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชายที่สกปรกที่สุดในโลกจริงๆแล้วไม่ว่าตัวของอามูฮาจีจะเป็นอย่างไรจะสกปรกโสโครกมากแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเขามีความสุขในทุกๆวันโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครดังนั้นสิ่งที่เขาเป็นจึงไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมนุษย์ทุกคนต่างเติบโตมาในสถานภาพที่แตกต่างกันดังนั้นวิถีชีวิตของแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด